ให้ข้อมูลแล้วก็มีการสนับสนุนผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับที่สนับสนุนผมครับคือผมเป็นรองหัวหน้าพรรคในช่วงวันที่26สิงหาคมรู้สึกจะแจ้งกกต.เนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายน2561นะครับแล้วก็วันที่30มกราคม2562เนี่ยผมได้พ้นตำแหน่งเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคชุดถัดมาเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งอะไรผมเลยนะครับผมก็รู้ข่าวเท่าที่ทุกท่านรู้ข่าวนะฮะว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคในช่วงเลือกตั้งนะครับผมก็โอเคครับไม่เป็นไรคือเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนพรรคเศรษฐกิจใหม่เพราะเราก็มีอุดมการณ์ร่วมกันคือเราต้องการที่จะช่วยเหลือปากท้องพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเราต้องการที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยครับเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้คืออุดมการณ์ที่เรามีกันมาตลอดนะครับเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นถัดมา 2-3 เดือนช่วงเลือกตั้งเนี่ยเกิดปัญหากันขึ้นผมก็ได้รับข่าวจากพี่น้องนะครับทั่วประเทศนะครับที่มาวันนี้มาทั่วประเทศนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องการสนับสนุนที่สัญญากันไว้ว่าเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเขาไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งที่สัญญาไว้แล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ได้รับข้อมูลมาแล้วก็เคยมีข่าวหนังสือมาช่วงระยะนึงนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านมิ่งขวัญท่านลาออกนะครับท่านมิ่งขวัญแสงนวลท่านลาออกเมื่อวันที่23พฤษภาคม2562นะครับก็ผ่านมาประมาณ3เดือนเศษนะครับก็ตามระเบียบข้อบังคับพรรคเนี่ยจะต้องจัดการเลือกตั้งจัดการประชุมใหญ่ภายใน60วันนะครับวันที่22กรกฎาคม2562นะครับก็มีหนังสือจัดประชุมใหญ่สมาชิกหลายส่วนก็มาร่วมประชุมนะฮะแต่ว่าคณะกรรมการบริหารไม่ได้มาก็ทำให้การประชุมครั้งนั้นเนี่ยไม่ครบองค์นะครับก็เราก็รอกันว่าเมื่อไหร่จะจัดประชุมใหญ่จะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเราก็เรียกร้องมาตลอดนะฮะแต่เราไม่ทราบว่าวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อ5วันเนี่ยนะครับ4-5วันเนี่ยมีการประชุมขึ้นเพราะว่าสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยไม่ทราบเลยใช่ไหมไม่รับหนังสือเลยว่าได้รับการประชุมถูกต้องไหมครับต้องครับต้องอันนี้สมาชิกยืนยันนะครับว่าไม่รับหนังสือเพราะว่าตามระเบียบข้อบังคับพรรคเนี่ยจะต้องได้รับการแจ้งเนี่ย7วันล่วงหน้าก่อนการประชุมสมาชิกทั่วประเทศไม่ได้รับนะครับและสมาชิกบางส่วนเนี่ยทราบข่าวนะครับจากวงในนะครับเขามีการออกข่าววงในก็มีบางท่านเนี่ยได้เข้าไปที่พรรคแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าพรรคใช่ไหมครับใช่ใช่นะฮะก็มีการกระทำตามสิทธิ์นะครับว่าไม่ได้เข้าพักทีนี้เราก็ได้แจ้งความไม่ถึงแจ้งความครับแค่ลงบันทึกประจำวันว่าสมาชิกมาจากต่างจังหวัดเสียค่ารถมาอะไรต่างๆมาแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือนะฮะก็คือไม่ได้ให้เข้าพักนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็เช็คกับทางสมาชิกทั่วประเทศว่าเอ๊ะจดหมายฉบับนี้เนี่ยลงวันที่22สิงหาคมนะครับมีใครได้รับไหมครับไม่มีไม่มีใครได้รับนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคณะกรรมการชุดล่าสุดเนี่ยได้ทำผิดข้อบังคับพรรคข้อที่41นะฮะก็คือต้องแจ้งภายใน7วันไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์หรือทางไหนก็ตามนะถ้าทางไปรษณีย์เนี่ยจะต้องมีใบตอบรับนะฮะที่ถูกต้องนะฮะซึ่งปรากฏว่าไม่มีนะไม่มีใครได้รับนะยืนยันอีกครั้งนะครับไม่มีใครได้รับครับเพราะฉะนั้นวันที่เขาจัดประชุมเนี่ยเท่ากับว่าสมาชิกตัวจริงเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมนะครับเรามาทราบอีกครั้งนึงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคคนใหม่กรรมการชุดใหม่มาแล้วซึ่งเราก็งงฮะถูกมั้ยครับถูกครับเราก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับทางสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้สังคมได้ทราบว่าในกระบวนการที่เขาจัดตั้งขึ้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรอันนี้เราไม่ได้กล่าวหานะครับเราแค่ตั้งข้อสังเกตที่เราค้นพบมาที่สมาชิกทุกท่านค้นพบมาแล้วเราให้ตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะให้การกระทำเนี่ยถูกต้องตามข้อบังคับตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคเนี่ยเป็นองค์กรของส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งถูกไหมครับถูกต้องครับพรรคเนี่ยเป็นของประชาชนเป็นของส่วนรวมเพราะว่าพรรคเนี่ยมีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นเนี่ยที่เพื่อที่จะมีอุดมการณ์ที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็มีอุดมการณ์นะครับตั้งแต่ท่านมิ่งขวัญเข้ามาก็มีอุดมการร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับไม่ได้แก้ไขให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่านายทุนคนใดคนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมามีหลายท่านเนี่ยถูกนายทุนบางท่านเนี่ยเรียกเข้าไปบอกว่าพรรคเนี่ยเป็นบ้านของเขาเองใช่ไหมครับถูกต้องครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการตามอุดมการที่
กฎหมายบัญญัติไว้นะครับตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องกระทําเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นหลักการนะครับที่ทุกคนในประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยยอมรับกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดการกระทําที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะแค่องค์กรในพรรคเนี่ยนะครับยังกระทําไม่ถูกต้องผิดข้อบังคับหรือทําโดยมิชอบไม่โปร่งใสเนี่ยผมถือว่าทางเราเนี่ยยอมรับไม่ได้นะครับเราก็คิดว่า สมาชิกพรรคทุกคนทั่วประเทศก็ยอมรับไม่ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับเมื่อองค์กรขนาดเล็กยังมีการบิดเบือนหรือกระทำไม่โปร่งใสหรือกระทำการที่ไม่ชอบนะครับหรือแอบกระทำกันอย่างนี้เนี่ยยังเป็นขนาดนี้ถ้ามีการกระทำเช่นนี้เนี่ยในระดับประเทศเนี่ยทุกท่านลองคิดดูสิครับว่างบประมาณประเทศเราเนี่ยนะครับกี่แสนล้านนะครับถ้าหลุดออกไปถึงประเทศเนี่ยไปแตกเงินของประเทศเนี่ยมันจะเสียหายขนาดไหนจริงไหมครับจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามารวมตัวทั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้ทางคณะกรรมการชุดล่าสุดนะครับมาชี้แจงว่ามันเกิดเหตุยังไงกันเราไม่ได้กล่าวหานะครับอันนี้ขออนุญาตเลยเราไม่ได้กล่าวหาว่าท่านกระทำผิดแต่ว่ามันมีเหตุที่เราไม่ได้รับการความเป็นธรรมแล้วเราไม่รับจดหมายจริงเราไม่รับจดหมายที่ขอยื่นด้านครั้งนะเราไม่รับจดหมายไม่ได้รับโอเคฮะอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ทางกรรมการบริหารพรรคนะครับชุดล่าสุดนะครับช่วยมาชี้แจงว่าได้ส่งหรือเปล่าส่งหรือไม่ถ้าไม่ส่งมันก็ผิดข้อบังคับก็ต้องจัดประชุมใหม่เท่านั้นเองครับคือว่าเราควรจะสร้างสรรค์ให้เกิดความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองไม่ใช่แอบทำนะครับผมเน้นนะฮะเราต้องเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองกระทำทุกอย่างเนี่ยต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาในพรรคก่อนพี่น้องในพรรคเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องในพรรคเดือดร้อนต้องแก้ไขในพรรคก่อนที่จะสร้างภาพที่จะแก้ไขให้กับประเทศชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านทำอย่างนี้เนี่ยแล้วท่านไปแตะเงินประเทศชาติเนี่ยพวกเราจะมั่นใจได้ยังไงครับใช่เนี่ยก็ได้ใครขอความเรียกร้องจากสื่อทุกคนหรือว่าให้กับคนที่ได้ยินอยู่ในตอนนี้ที่เป็นตัวแกนหลักของพรรคหรือว่าแต่งตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะช่วยมาแสดงความโปร่งใสแล้วเราอ่ะก็อยากให้การเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาในการที่เขาอ่ะปรับปรุงแก้ไขเรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่มาเนี่ยช่วยบอกเราสักนิดเถอะค่ะเข้ามาจากไหนหัวหน้าพรรคเราอยากให้การที่เลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนที่ขึ้นมาแทนตอนเนี้ยมาแสดงเขาเรียกไงมาแสดงตัวตนแล้วก็อยากให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาของหัวหน้าพรรคเขาอ่ะเป็นโมฆะซะค่ะแต่ให้เราได้เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วเราก็ยินดีที่จะเสนอหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยค่ะค่ะตอนนี้พวกเราถามค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามว่าอย่างที่พี่บอกว่ากรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าพรรคตอนนี้ไม่มีองค์ประกอบในส่วนของการจะเป็นหัวหน้าพรรคได้หรือว่ามาแบบลักษณะไม่ค่อยโอเคคุณเกียรติภูมิเป็นใครคะลักษณะโอเคที่พี่บอกว่าโอเคคืออะไรคะเอาก็โอเคค่ะเขามีความโปร่งใสเขาแจ้งทุกคนนะคะว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะมาสามารถมาต่อสู้ที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่และก็มีศักยภาพปีพอถึงแม้ว่าเราไม่ต้องเก่งมากเราแสดงศักยภาพสิคะว่าความโปร่งใสสมาชิกทุกคนในพรรคเห็นด้วยไหมที่ผมจะมาเลือกไม่จำเป็นว่าจะต้องประสบความสำเร็จว่าได้เป็นหรือไม่ได้เป็นแค่นั้นละค่ะให้แสดงความจริงใจว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้พวกคุณมีกี่คนนะพวกคุณไม่เลือกผมไม่เป็นไรคือเราติดมือยกมือไหว้ได้ค่ะไม่เสียดายเพราะเราไม่ได้ซื้อมาที่ว่าคุณจริงใจคุณต้องทำงานอย่างโปร่งใสจะเลือกตั้งอะไรทั้งสิ้นก็ต้องให้สมาชิกทุกคนรับทราบแล้วก็ให้ยกมือสิคนนี้ผมเลือกท่านคนนี้ผมเลือกท่านในสภายังมีตัวอย่างเลยค่ะว่าทำอะไรกี่เสียงได้คะแนนเท่าไหร่ใครเป็นคนเลือกใครในพรรคมีกี่คนแล้วลงได้คะแนนคุณเท่าไหร่คุณถึงเป็นหัวหน้าพรรคแล้วตอนนี้หัวหน้าพรรคที่ว่าเนี่ยมาจากไหนตัวตนคืออะไรใครคนเลือกคุณชื่ออะไรบ้างมีสมาชิกในพรรคหรือเปล่าแสดงมาสิคะหลักฐานเนี่ยพวกเรามีหมดเนี่ยหลักฐานทุกสิ่งอย่างไม่กระทั่งคำพูดของคนที่มันเป็นน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์ของคุณอ่ะคุณทำเพื่ออะไรไม่ต้องมาสนหน้ากากให้พวกเราหรอกค่ะวันนั้นน่ะวันที่เลือกตั้งผมไปเองผมมาจากพิจิตรผมรอสอลงจากพิจิตรทำไมแม่ผมเข้าไปในพักผมแล้วแจ้งที่มาหรือเปล่าผมแม่ทำไมผมไม่ใช่สมาชิกเหรอผมเป็นสอสออ่ะที่มีปากขึ้นหรือเปล่าหลักการแล้วทำไมแม่ถึงเคลื่อนทำไมต้องให้มาด้วยทำไมเพราะอะไรเนี่ยผมเป็นสมาชิกเนี่ยนี่สมาชิกไปแล้วทำไมจะต้องไม่ได้ไปทำไมเพราะเราได้รับการแจ้งไปเริ่มสนุกแล้วครับ
เลยถึงแม้ว่า